แต่ว่าวันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่ต้องถือว่าเป็นความร้อนแรงมากๆเลยทีเดียวคนไทยได้ยินข่าวนี้แล้วก็โอ้โหค่อนข้างจะเดือดร้อนกันไปโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทําเรื่องของข้าวหอมมะลินะครับใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับกรณีที่ทางการจีนนั้นไปพบผู้ค้าข้าวในจีนนั้นปลอมทั้งตราสินค้าและก็เครื่องหมายรับรองว่าเป็นข้าวหอมมะลิไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้กรมการค้าต่างประเทศก็เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดขึ้นจริง ใน3โรงงานด้วยกันคือถ้าเราเห็นตามภาพข่าวเนี่ยจะเป็นทั้งภาษาจีนและก็ภาษาจีนที่แปลว่าเป็นข้อหอมมะลิจากไทยและก็เป็นภาษาไทยด้วยนะใช่ค่ะเอาภาษาไทยไปใส่ในผลิตภัณฑ์ของตัวเองอนะครับโอ้โหคือต้องบอกว่าฉลากที่เห็นนะคะคุณผู้ชม,มคือมันปลอมโดยแบบไม่ไม่ได้เหมือนต้นตำรับเลยอะ่ะอย่นนครับ อตอนนี้ทางการจีนก็สั่งปิดโรงงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการดําเนินคดีตามกฎหมายครับซึ่งเรื่องนี้นายรณรงค์พูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็บอกว่าทั้ง3โรงงานนั้นมีพฤติกรรมการกระทําความผิดที่คล้ายคลึงกันนะครับโดยเอาข้าวที่ปลูกในประเทศจีนนั่นแหละนะครับเอามาใส่สารครับคุณผู้ชมเป็นสารปรุงแต่งที่มีกลิ่นหอมให้เหมือนกับข้าวหอมมะลิของไทยและก็เขียนข้อความบนบรรจุภัณฑ์อีกว่าเป็นข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งก็มีการดําเนินการในแบบนี้เนี่ยมาแล้วหลายปีทั้ง3โรงงานนั้นไม่เคยที่จะนำเข้าข้าวของไทยเลยนะครับและก็มี1โรงงานไม่มีใบอนุญาตการผลิตด้วยซ้ำและก็อีก1โรงงานมียอดขายโอ้โหอันนี้มีหน้าแหละครับยอด สั่งจองข้าวของเราน้อยลงปีละถึง1ล้านตันข้าวปลอมเนี่ยขายไป1ล้านตันเลยนะ,ะแล้วทำมาหลายปีแล้วด้วยนี่นะครับเวลานี้ทั้ง3โรงงานถูกสั่งปิดไปเรียบร้อยแล้วและก็กําลังถูกดําเนินคดีเนื่องจากผิดกฎหมายของทางการจีนในหลายข้อหาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานอาหารปลอดภยัยสิทธิผู้บริโภคการโฆษณาคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งก็ต้องขอบคุณทางการจีนนะครับที่เวลานี้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นครับ จำนวนตัวเลขที่พี่ประเทศบอกอม,มาเมื่อสักรู่นี้ไม่น้อยเลยนะคะคผู้ชมเป็นหลักล้านตันนี่ขนาดต่อปีแล้วบอกว่าทํามาแล้วเนี่ยหลายปีด้วยกันก็เกิดความเสียหายเยอะเหลือเกินทีนี้ถ้ามาประเมินเรื่องของความเสียหายก็คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะเพราะว่าจํานวนมันคอน่อนข้างเยอะพอสมควรเพื่อที่จะนําสถิติเหล่านี้นะคะในเรื่องของการส่งออกข้าวหอมมะลิมาเปรียบเทียบกันโดยปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปจีนในปี2565ปริมาณกว่า142,000ตัน ซึ่งถือว่าลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ3.68%คุณผู้ชมดูตามภาพข้างหน้าได้นะคะซึ่งจากการส่งออกข้าวทุกชนิดอยู่ที่750,000ตันแต่เชื่อว่าเป็นผลกระทบระยะสั้นเท่านั้นเพราะว่าผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยเขาก็มีการตื่นตัวในการไปตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะซื้อนะคะไปฟังเสียงบางช่วงบังตอนกันสักหน่อยค่ะต้องใช้เวลาเพราะอะไรรู้ไหมครัเพราะว่าเราต้องมาดูว่าปีที่แล้วของเดือนนี้ ก็คือปีที่แล้วของน้ำแตงกันที่หนึ่งมีนา,าไปถึงสิง้นปีมีนาเนะี่ยยอดขายข้าวเท่าไรมันถึงจะมาเป็นฐานเทียบกับมีนาเมษาพฤษภาใช้ฐานของมีนาเมษาพฤษภาอาจจะฐานฐานสามเดือนหกเดือนก็ได้เป็นตัวตั้งแล้วก็ดูยอดขายของปีนี้เนะี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงจะรู้เลยว่าผลของเรื่องนี้มันเ,เรื่องนี้มันทำให้เกิดผลอะไร อยอดขายดูจากปริมาณการขายที่เราส่งออกเนี่ยปีหนึ่งเราแสนสี่หมื่นสองพันตันนะแต่เขาขายเนี่ยปีละหนึ่งล้านตันเลยข้าวปลอมนี่นะฮะก็อาจจะส่งผลกระทบเข้ามาบ้างนี่นะครับโดยทางกรมการค้าต่างประเทศเวลานี้ยังจะได้ไปร่วมมือกับทางทูตพาณิชย์ในการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยเห็นเขียวเขียวเมื่อสักครูน่นี้แบบนั้นเลยนะครับของผู้ส่งออกข้าวไทยว่ามีแบรนด์อะไรบ้างและก็จะได้ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย หรือที่เรียกกันว่าเห็นเมื่อสักครู่นี้เครื่องหมายตราเขียวครับเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายที่แสดงความเป็นสินค้าที่มีแหล่งกําเนิดในประเทศไทยและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อว่าได้บริโภคข้าวหอมมะลิข,ของไทยแท,ยแทย้ๆครับคุณผ,ผู้ชมเห็นในภาพข่าวนี้เขาก็เอาแบบเหมือนเป็นสารเป็นขวดในเป็นสารวิทยาศาสตร์นะไปปร<ะ>ับปรุงไปปรุงแต่งมันเวลาหอมเนี่ยเชื่อว่ากลิ่นน่าจะแตกต่างจากต้นฉบับดั้งเดิม ที่เป็น<ช>ข้าวของออม,มาลิไทยแท้ๆจริงๆนะเพราะมันน่าจะเป็นเคมีนะคะอันนี้ก็น,น่าจะหอมแค่แวบ,บๆแล้วก็หายอ่ะใช่ค่ะแล้วแหมก็ขยันในการทํานะคะให้มันเหมือนไม่รู้ว่าเอาแบบเหมือนเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆอโรมาที่เป็นกลิ่นมะลิหรือเปล่าอ,อ,อะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าที่แน่ๆพอเป็นข้าวเนี่ย แล้วมีความปลอมขึ้นมาถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาแน่นอนว่าตัวของเข้าหอมมะลิไทยเนี่ยนอกจากจะได้รับความเสียหายในเรื่องของชื่อเสียงแล้วมัน,นยังจะไปแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดที่ค,ควร<า>จะขาย,ยได้จากเมืองไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่ออีกหนึ่ง